สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องป้องปายเอื้อยอ้ายที่น่าฮักสู่หูสู่คนครับคลิปนี้ผมสิพามาเที่ยววัดเนรมิตวิปัสสนาอยู่บ้านนาหัวยุงตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับผมวัดเนรมิตวิปัสสนาก็อยู่บ่ไกลจากพระธาตุศรีสองลักษณ์แล้วก็วัดโพนชัยครับผมอยู่บ่ไกลปานใดดอกครับนั่งรถมาประมาณ10กว่านาทีก็มาถึงแล้วครับวัดเนรมิตวิปัสสนามีชื่อเดิมว่าวัดนาหัวยุงครับและเมื่อปีพ.ศ. 2549ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดเนรมิตวิปัสสนาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2521ครับรวมอายุตอนนี้ก็ได้40กว่าปีแล้วครับอยู่ในมนดกของวัดแห่งนี้ครับสิมีหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีศรีระสังขารของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณหรือหลวงพ่อมหาพันธ์ศีละวิสุทโธซึ่งเพิ่นได้มรณภาพในวันที่20เดือนกันยายนปีพ.ศ.2540ครับซึ่งเพิ่นคือเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้ครับแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าผมบ่ได้เข้าไปทายครับเพราะว่าเฝ้าครับเฝ้าครับกรุงเทพครับเพราะว่ามาหลายคนครับผมก็เก็บภาพได้ซ้ํานี้แหละครับผมอยากสิบอกเพื่อนๆพี่ๆไว้เลยว่าพระอุโบสถของวัดเนรมิตวิปัสสนานี่ครับโอ้โหครับสวยงามมากๆเลยครับพระอุโบสถของวัดนี้สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงทั้งหลังเลยครับและเพิ่นก็ปูพื้นด้วยหินแกรนิตครับผมสวยงามครับสวยงามอีหลีครับไปเลยครับเข้าไปเบิ่งด้านในน้ำกันครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับได้มาเห็นกับตาตัวเองครับผมเห็นในคลิปนี่ว่างามแล้วครับแต่ว่าถ้าเห็นด้วยตาตัวเองครับสิประทับใจมากๆนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆมาเที่ยวชมเด้อครับมาสักการะบูชาเด้อครับเด้อครับผมภาพวาดจิตรกรรมฟ้าผนังสวยงามอีหลีครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นใช้เวลาวาดนี่ครับ8ปีครับผมซึ่งภาพที่เพิ่นวาดลงไปก็มีภาพทศชาติแล้วก็มีภาพพุทธประวัติแล้วก็มีภาพพระเวสสันดรชาดกแล้วก็มีพระพุทธรูปปรางนาคปกแล้วก็มีพระแก้วมรกตครับผมส่วนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้ก็คือพระปรางมารวิชัยซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธชินราชองค์สวยงามมากๆครับThank you.
สำหรับคลิปนี้จะได้ขอลาไปก่อนเด้อครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ